สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องการอัปเดตของ Dota Auto Chess ในวันที่25พฤษภาคมกับวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณว่าคลิปเดียวก็รวบ2อันไปเลยเรามาเริ่มกันที่การอัปเดตของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมากันนะครับคือมันจะเพิ่มระบบใหม่ในส่วนของรีโลถ้าเรากดรีโลด้วยมือตัวที่เราได้มาใหม่มันจะไม่ซ้ำกับรอบที่แล้วถ้าเป็นตัวที่เราไม่ได้ซื้อนะถ้าเราซื้อมันก็จะยังมีโอกาสออกอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อมันก็จะไม่ออกซ้ำต่อมาครับมันก็จะเพิ่มสเวนตัว5โกซึ่งเป็นเดมอนกับวอร์เรียร์แล้วก็ปรับริชเหลือ2โกแล้วก็มีเปลี่ยนสกิลเป็นอันเดกเมจแล้วก็ปรับโค้ชชิปให้สตันน้อยลงนะครับสกิลของกังก้าแล้วก็กัปตันตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเลิกคิดแล้วนะผมเห็นคนใช้น้อยลงมากๆเพราะว่ามันเก่งตอน2ดาวอะดาวเดียวมันไม่ค่อยเก่งแล้วอะมันไม่ค่อยไล่โกนชิปเหมือนแต่ก่อนอ่ะก็มันสตันแค่วีเดียวอ่ะซึ่งมันน้อยมากๆมันไม่ค่อยพลิกเกมเท่าไหร่คือตอนนี้กังก้าใช้น้อยมากแทบจะเลิกฮิตเลยทีเดียวถ้าไม่เล่นวอลเลียร์มันที่1ดาวมาสตันแค่1วีครับจากเดิม 1.4 วีก็พูดง่ายๆว่าห่วยลงอ่ะเยอะเลยแล้วก็ไอ้มันจะมีฟังก์ชันบนขวา3อันนะครับถ้าเราติ๊กอะไรไว้มันก็ในเกมต่อๆไปเขาบอกว่ามันก็จะตั้งให้เป็นตามที่เราตั้งเอาไว้แต่จริงๆนะผมเห็นแม่งล็อกแบบเดิมทุกตาเลยคือมาแล้วก็ยังคาไว้3อันก็ต้องมากดไอ้ตรงที่คลิกออกอยู่ดีต่อมาคือเขาเอาออกเมจายออกนะครับเพราะว่าตัวนี้ในตามสถิตินะมันมีอัตราการชนะน้อยมากๆก็อย่างว่าแหละมันเป็นตัวอินแต่มันดันไม่มีสกิลเวทไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปใส่ช่องไหนการปรับตรงนี้ก็สำคัญครับเมดูซ่ามีการปรับระยะเวลาการไล่สกิลและแข็งลดลงก็คือตอนนี้เวลาโดนสกิลไอเมดูซ่าแข็งคือจะแข็งแค่1วินาทีตรงนี้มันน้อยลงมากๆทำให้เวลาเอาเมดูไปเล่นกับก๊อตอะประสิทธิภาพมันก็จะน้อยลงคือก๊อตมันจะไม่โหดแบบแต่ก่อนนี่ถ้ามีเมดู2ตัวนี่โคตรโหดแข็งแบบไม่ต้องสู้ตอนนี้มันแข็งแค่วิเดียวไงก็เลยมีโอกาสสวนได้อยู่ส่วนสเวนที่อัพมาใหม่คือต้องบอกว่าเก่งโคตรเก่งอะสเวน2ดาวนี่คือตีล่วงยับอะแต่พอมีการปรับในวันที่1มิถุนายนอะโอ้โหไอ้ปรับแผนล่าสุดอะสเวนแบบอ่อนลงไปแบบเยอะอะเพราะว่ามันลดไอ้เปอร์เซ็นต์เลเวลอันตีมันไอ้ก้อนสเต็งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในอีกช็อตนึงแล้วกันการมาของริชเป็นแอนเดสแล้วก็เมดมันทำให้อันเดสอ่ะเล่นได้ง่ายขึ้นเก่งขึ้นก็คือเราสามารถเล่นอันเดสได้ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะคือเราจะใช้โรลเรนเจอร์นะที่เป็นฮันเตอร์กับอันเดสแล้วก็คู่กับริชอ่ะซึ่งเป็นอันเดสอ่ะพออันเดส2ปุ๊บมันก็ลบเกาะฝั่งตรงข้าม4ใช่ไหมมันก็เวลาเราเล่นฮันเตอร์กับอันเดสอ่ะมันมีเขาเรียกอะไรผมว่ามันค่อนข้างจะมีพลังในการโจมตีสูงสกิลของริชครับคือจะเพิ่มอาร์เมอร์ให้ฝั่งเดียวกันเวลาฝั่งตรงข้ามมาตีมันจะติดสโลใช้ได้ดีกับพวกโทรเนี้ยเจอริชไปเนี่ยรู้เรื่องแล้วนอกจากนี้มันยังทำดาเมจเป็น AOE ด้วยแต่ค่อนข้างเบาแต่ก็ถือว่าดีอ่ะโหแล้วเวลาเล่นอันเดส4ตัวมันก็จะมีเลยนะจะมีริชจะมีโดเรนเจอร์จะมีอาร์บาดอนแล้วก็มีเนโคโพสก็เล่น4อันเดส6ฮันเตอร์เนี้ยโอ้โหยิงอีกฝั่งนึงนี่ร่วงแบบละลายพวกแบบเมดอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแบบพับพอเอาลิสไปใส่ในคอมโบก็อดอ่ะผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าก็อดอ่ะมันเด่นที่การทำดาเมจที่รุนแรงไงพอมันใช้สกิลติดปุ๊บมันจะลดคูลดาวน์ใช่ไหมทำให้ใช้สกิลติดกันรัวในส่วนของอันเดสอ่ะผมว่าถ้าใช้เป็นเนโคโพสมันจะเก่งกว่าไงดาเมจแรงกว่าด้วยแล้วก็ฮิวด้วยถ้าเอาริชไปเล่น6อินก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีดาเมจอ่ะดาเมจมันไม่แรงเท่าไหร่สกิลมันอ่ะแต่เอายัดไปให้ครบ6อินก็โอเคได้อยู่
อ่ะแล้วก็มาต่อกันที่การอัปเดตในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการมาของ Auto Chess Pass ราคาก็ประมาณ30บาทก็มีขึ้นลงครับตามอัตราค่าเงินบาทมั้งคนที่ซื้อปุ๊บก็เป็นการซัพพอร์ตตัวเกมนะครับก็จะเอาตังค์ไปให้ผู้พัฒนาเขาไปทำเกมให้ดีขึ้นทำระบบให้ดีขึ้นก็เป็นกำลังใจถ้าใครไม่เดือดร้อนก็ช่วยๆกันเติมหน่อยครับออโต้เชสพาร์ทถ้าเราซื้อไปเราจะได้กรอบทองแชททองก็เอฟเฟกต์เวลาเราแบบโจมตีคู่แข่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยในส่วนของเคลียร์นะเฟิร์สวินในแต่ละวันนะครับถ้าเราท็อป3เราจะได้บวก5แคนดี้แต่ถ้าเราได้ที่1เราก็จะได้บวกอีก5แคนดี้แล้วเราจะได้10บวกฮีโร่ด้วยแล้วก็ปรับบาลานซ์เกมพูดได้ว่ามีสิทธิ์เสียมากขึ้นอ่ะก็จ่ายปันให้เขาไปแล้วอ่ะแล้วเราก็จะได้ใช้เบบี้โรชาน30วันด้วยเอามาเฟี้ยวๆต่อมาครับเรามาดูรายละเอียดการอัปเดตในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างแรกเลยก็คือการเอาวินเทอร์ไวเวิร์นเข้ามาตัว1โกเป็นดราก้อนเมดมันจะมีสกิลไอซี่โคคูนก็คือแช่แข็งเป้าหมายฝั่งเดียวกันแล้วก็จะรีเจนเลือดให้ด้วยโดยที่แช่แข็งอ่ะมันจะอิมมูนก็คือการโจมตีปกติไม่เป็นผลแต่ยังโดนสกิลเวทอยู่ก่อนหน้านี้มันเอาอ็อกไม่จ่ายออกไปไงซึ่งเป็นเมดเป็นอ็อกอันนี้ก็เพิ่มวินเทอร์ไวเวิร์นในส่วนของเมดเข้ามาแทนแต่มันเป็นดราก้อนด้วยพอมันเป็นมังกรเป็นดราก้อนเงี้ยมันก็จะทำให้การเล่นดราก้อนหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในอีกส่วนหนึ่งแล้วกันแล้วอันนี้ครับอันนี้ดีอัปเดตนี้ดีเวลาเราตีขี้ป่าถ้าเราไม่ได้ไอเทมติดต่อกัน5ตัวมันก็จะดรอปมังโก้หรือแทงโก้มาแทนซึ่งไอเนี้ยมันจะกดเราใช้เพิ่มเลือดให้เอกเคอร์เรียนของเราได้ถ้าใครซวยก็จะได้มังโก้กับแทงโก้เยอะหน่อยมีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาครับคือถ้าฮีโร่มันโจมตีตัวที่อิมมูนอยู่มันจะหันไปโจมตีตัวอื่นที่มันโจมตีถึงนะแต่ถ้ามันโจมตีไม่ถึงอ่ะมันก็จะยังโจมตีตัวเดิมต่อไปแล้วก็มีการปรับบาลานซ์สเวนก็คือสเวนอ่ะโดนปรับบาลานซ์อ่ะคือตอนแพทวันที่25สภาคือไม่โกมากคือเวล2เนี่ยฟันยับพอมาวันที่1มันปรับสกิลอัตติของสเวนอ่ะตอนแรกอ่ะจาก 100% 200% 200% เหลือ100% 150% แล้วก็ 200% ก็คือแต่ก่อนอะสเวนพอ2ดาวนี่คือแบบหัวตีนี่รู้เรื่องแต่พอมันมาปรับเหลือ 150% คือความแรงมันลดลงอะมันก็เลยหวังพึ่งไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ต่อมาครับมีการปรับระบบแชทก็อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากไม่ค่อยมีอะไรต่อมาคือ IO อะมันจะไม่ผสมออโต้บนเบสแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงเพราะว่าผมไม่เคยผสมออโต้บนเบสตีแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เข้ากับทีม TI 9เปลี่ยนตัวละครใหม่ก็มีซาราดาไวเปอร์ทิงเกอร์ดิสลักเตอร์สไนเปอร์อาร์บารอนเดนโพเพตเทมป้าแอสเซนวินอเมนเซอร์บิชมาร์เตอร์แล้วก็เนคโคโพสเปลี่ยนให้เข้ากับทีม TI 9เรามาคุยกันในเรื่องของไวเวิร์นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันคือไวเวิร์นอ่ะมันเป็นดราก้อนแล้วก็เป็นเมดคอมโบของดราก้อนก็คือมันจะทำให้เริ่มเกมมาปุ๊บมานาเต็มเลยแล้วมันก็จะทำให้มันใช้สกิลได้ทันทีดราก้อนมันก็มีตอนนี้มีแต่ก่อนมี3ตัวใช่ไหมมีดราก้อนไนท์มีไวเปอร์มีปั๊บแล้วก็เพิ่มมาเป็นวินเทอร์ไวเวิร์นเราต้องการ3ตัวจาก4ตัวเนี้ยแน่นอนอ่ะเราต้องมีดราก้อนไนท์เพราะว่าตัวเนี้ยเวลามันแปลงเราไปมังกรแล้วแม่งเก่งตัว2ดาวนี่พ่นสเปรดด้วยโหโคตรพอเป็นวินเทอร์ไวเวอร์น่ะวินเทอร์ไวเวอร์เป็นอันเดย์แล้วก็เป็นอินไงถ้าเราจะเล่นให้เข้ากันเราก็ต้องก็เล่นคู่กับปั๊กแล้วก็เป็นอินเนี่ยว่าใช่ไหมก็จะเท่ากับว่าเรามี2อินเราหาอีกอินหนึ่งก็จะเป็น3อินทำให้เราโจมตีเวทแรงขึ้นแต่ถ้าจะไปเล่นวินเทอร์ไวเวอร์กับไวเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าไวเปอร์มันเป็นแอสซัสซินแต่ถ้าตัวไม่พอเราต้องการแค่ให้อะไรนะเราต้องการแค่ให้เอ็ดราอะไรก็ไหนแปลงร่างเป็นมังกรก็โอเคพอเริ่มเกมมาปุ๊บมานาวินเทอร์ไวเวอร์เต็มอ่ะ
ไอตัวแรกที่โดนดาเมจอ่ะโอกาสตายมันจะยากมากๆเพราะว่าพอเราไอตัวแรกโดนดาเมจปั๊บวินเทอร์ไวเวิร์นก็จะแช่แข็งทันทีพูดไอพูดได้ว่ามันจะเป็นการทำลายจังหวะฝั่งตรงข้ามแต่ก็ยังโดนสกิลเวทอยู่เลยนะแต่คือมันไม่โดนโจมตีปกติพูดได้ว่าก็คือตายยากขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสตายอยู่พอเอาวินเทอร์ไวเวิร์นไปเล่นกับตัวอินแบบอินหนักๆอะไรเงี้ยผมก็อารมณ์เหมือนลิชอ่ะผมว่ามันยังไม่เวิร์กไงเพราะว่าวินเทอร์ไวเวิร์นอ่ะเป็นตัวแช่แข็งคือมันคล้ายๆตัวซัพพอร์ตอ่ะมันไม่ใช่ตัวทำดาเมจอ่ะพอไปเล่นกับก็อดเอฟเฟกต์ก็อดคอมโบก็อดเนี้ยมันก็ไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่าดาเมจมันไม่มีก็แช่การแช่มันไม่ใช่ว่าจะเรื่องดีนะมันทำให้ทีมเราเสียจังหวะไปด้วยนะอย่างเช่นตัวเราทำดาเมจทำเมจอยู่เงี้ยเราโดนดาเมจสวนมาปุ๊บไอ้วิทเทอร์ไวเวิร์นมันดันแช่ดาเมจพูดได้ว่าดาเมจเราหายไอ้เลยนะตัวนั้นอ่ะเป็นการทำลายคอมโบฝั่งไอ้เดียวกันแต่พอเข้าไปเล่นกะ6อินอ่ะมันก็ไม่มีดาเมจมันก็ไม่เวิร์กอ่ะแต่ถ้าเอาไปให้ครบเป็นตัวอินที่6มันก็โอเคยังพอเล่นได้อยู่พูดง่ายๆว่าก็คือเอาไอ้วิทเทอร์ไวเวิร์นอ่ะเข้าไปก่อนพอได้ซูดอ่ะก็เอาวินเทอร์ไวเอเวอร์นออกแล้วเอาซูดเข้าแทนโดยรวมๆผมว่าวินเทอร์ไวเวอร์เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะมันโอเคสกิลมันสามารถพลิกเกมได้พลิกได้ทั้งเขาทั้งเราอ่ะพลิกได้ครับสรุปคร่าวๆในตามความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับ2แพทที่ผ่านมาเนี้ยเอฟเฟคคอมโบที่ได้ประโยชน์ที่สุดผมว่าน่าจะเป็นดราก้อนนะครับมันเห็นผลมากกับวินเทอร์ไวเวิร์นมาทำให้การเล่นดราก้อนไนท์เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนที่ผมคิดว่าเก่งขึ้นอีกอย่างนึงคืออันเดดครับเพราะว่าลิชมันทำให้อันเดดเล่นได้ง่ายขึ้นเราไปคอมโบกับฮันเตอร์ในช่วงต้นเกมเนี่ยเห็นผลมากๆลบเปาะสีนี่คือยิงแบบฝั่งนี้ตัวนิ่มๆมากมันทำให้คอมโบ3วอลเรียร์6วอลเรียร์มันไม่อึดเหมือนแต่ก่อนเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งคือการมาของริชมันทำให้โทรเล่นยากโทรคือเอฟเฟกต์คอมโบมันคือทำให้ทั้งทีมตีเร็วใช่ไหมแต่ริชมันชิลเสร็จเวลาตัวที่ไปโจมตีตัวที่ติดชิลมันจะติดสโลว์มันเลยทำให้คอมโบโทรมันลดความสามารถลงไปเยอะเลยแล้วส่วนอีกคอมโบนึงที่ความสามารถลดลงไปผมคิดว่าเป็นก็อดคือคอมโบก็อดถ้ามีเมดูซ่า2ตัวเนี่ยผมว่าโคตร OP อะพอเมดูซ่ามันปรับลดระยะเวลาแข่งเหลือ1วิอย่างเงี้ยมันทำให้มีโอกาสสวนอะแต่คอมโบก็อดอะมันก็ยังสกิลแรงอยู่นะถ้าติดก็บินได้ง่ายๆเหมือนกันนะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆถ้าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็รบกวนฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับครั้งต่อไปจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ